น้องหมดแรงน้องหมดแรงมาต่อข่าวนี้ค่ะคือครั้งก่อนเราเจอมินเขาไปกับพี่เวียมาที่ไปจีนไปเปิดละครเรื่องปิ่นอนงที่นู่นคราวนี้มาถามเฮียบ้างถามคุณเวียว่าแฟนคลับอมวยที่นั่นเนี่ยอติที่นั่นเนี่ยมาต้อนรับกันหนาแน่นแค่ไหนนะคะให้พี่เวียเล่าให้ฟังซิและใครทักทายให้ไปร่วมงานกับที่จีนบ้างหรือยังโอเคพี่เวียตอบหน่อยค่ะเราก็ไปร่วมงานเปิดตัวละครที่จะไปฉายที่นู่นก็มีนางฟ้ามาเฟียแล้วก็ปิ่นอนงดีครับแฟนคลับก็เขาคงได้ชมละครของทางช่อง7หลายเรื่องแล้วก็รู้จักนักแสดงหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เขาก็เหมือนมาต้อนรับที่สนามบินด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมที่สถานีที่นู่นด้วยครับก็เยอะครับดีฮะมีป้ายฟงป้ายไฟก็มีแซวว่าเป็นแบบข้าวเหนียวส่งออกแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็ก็น่ารักดีครับก็แฟนคลับของน้องมินก็เยอะที่นู่นเยอะมากครับแล้วก็มีทั้งแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับคู่ก็คือทั้งน้องมินน้องเวียอะไรเงี้ยก็คือพูดแค่บางประโยคอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนให้จริงๆแล้วเราสามารถหาประโยคง่ายๆได้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วผมยังไม่ได้เขาตั้งให้ครับเขาแต่เขาเรียกผมไม่ค่อยชัดนะครับเขาเรียกเวียเวียอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้รับอะไรจริงจังก็ยังเป็นการทำงานร่วมกับช่อง7ที่ไปเปิดตัวละครแต่ว่างานอื่นๆยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปครับอุ๊ตาโหพี่เวีย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 คนเวียไงเวียเท่าจีนเรียกพี่เวียนะพี่เวียเอออะไรเอาเวียเอาเวียอ่าเวียเอาเวียผู้เวียยาเวียเวียแล้วเวียมีกับเวียกับมินนะมินเวียเวียเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนจีนหรือคนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันงงไปหมดแล้วจีนเนี่ยจริงอาเซียนะอาเซียนอาเซียนอาเซียนเชียร์ภาษาเชียร์นี่อาเซียนเชียร์เชียร์พออาเซียนไม่ต้องใส่สลักกล้องได้เลยอาเซียนอ่านคู่มือมนุษย์ค่ะอ่านคู่มือมนุษย์วันนี้